สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการเรียงลำดับจำนวนนะคะเราจะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า116แบบฝึกหัด 4.7 การเรียงลำดับจำนวนข้อ1เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยมีตัวอย่างมาให้นะคะ12 18 14เรียงลำดับจากมากไปน้อยก็จะได้ว่าดูอันที่อยู่ทางขวามือนะคะก็จะไล่มาก็คือ18 14 12ข้อ 1.1 จำนวนที่ให้มานะคะ20 11 15 17 20นะคะต่อไป11ต่อไป15และ17ให้เราเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะจำนวนที่มากที่สุดก็จะอยู่ทางขวามือก็คือเท่าไหร่คะ20ต่อไป17ต่อไป15และจำนวนที่น้อยที่สุดในข้อ 1.1 ก็คือเท่าไหร่คะ11ข้อ 1.1 เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย20 17สิบห้าสิบเอ็ดข้อ 1.2 10 16 13 18 10 16 13สิบแปดให้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะจำนวนที่มากที่สุดก็คือเท่าไหร่คะ18 18แล้วต่อไป16 16แล้วต่อไป13 13แล้วต่อไป10ข้อ 1.2 เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย18 16 13 10 ข้อ 1.3 18 20 1611 14 18 20 16 11สิบสี่เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยก็จะได้ว่า20
ต่อไป18ต่อไป16ต่อไป14ต่อไป11ข้อ 1.3 เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย20 18 16 14 11เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ